มอเตอร์นี้เป็นมอเตอร์48โวลต์นะครับเป็นแบบปั๊มเลนนะครับผมซึ่งแต่ก่อนหน้านี้ปั๊มเลนเนี่ยไดรฟ์มอเตอร์ทันโทษยังไม่มีขายนะครับปัจจุบันเรามีนี่รุ่นนี้เลยนะครับสามารถที่จะใช้แทนที่คอนโทรลได้แล้วนะครับแต่ว่าอาร์ดูโน่สั่งมาได้นะครับทำไงได้บ้างนะครับเรามาดูดีเอสพีตรงนี้นะครับนี่สามารถที่จะดูสปีดนะครับความเร็วนะแล้วก็ดูทิศทางเดินหน้าถอยหลังแล้วดูระยะทางได้นะครับเมื่อกี้ผมขับไปประมาณ50เมตรนะเดี๋ยวลองดูล้อมอเตอร์ผมได้นะครับนี่นะครับถ้าผมกดถอยหลังนะครับให้กดสีเขียวนะครับก็จะเป็นแบ็คนะครับมาดูสลับไหมสลับไหมสลับได้แล้วก็เวลาที่เราหมุนเนี่ยก็จะมีความเร็วณตอนนั้นนะครับเนี่ยมีเซนเซอร์เอนโคเดอร์นะครับติดอยู่ที่ตัวล้อนะครับลองเซนเซอร์ดูนะครับเซนเซอร์นะครับอินฟราเรดนะตรวจจับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับของล้อนะครับขึ้นสปีดนะครับแต่ผมผ่อนคันเร่งนะครับก็จะค่อยๆลดลงตามความเร็วนะครับนะดิสแทนซ์ระยะทางก็ยังทำงานอยู่นะครับนี่แล้วค่อยๆปล่อยไปนะครับค่อยๆกูดาวลงนะครับนี่ที่ระยะทางครับผมด้วยนะครับเสียงโอเคนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวนะฮะรีเลย์นะครับเดี๋ยวเราจะมีสายไฟให้2คู่ลูกค้าสามารถที่จะนำไปต่อกับไฟท้ายของตัวเองได้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้าสั่งนำไปติดกับวีลแชร์ก็ได้นำไปใช้กับที่นั่งอะไรก็ได้นะครับโดยใช้อาร์ดิโน่นะครับโอเคเรียบร้อยตอบผักไป